ีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ค่ะวันนี้ครบรอบ5ปีรัฐประหารนะคะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้5ปีไม่มีอะไรใหม่โดยขอสิทธิเสรีคืนให้คนไทยได้มีรัฐบาลที่ประชาชนอยากได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุอย่าให้ความสำคัญกับวันไหนทั้งสิ้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.หารือส่วนตัวกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกว่า30นาทีหลังประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดพิเศษระหว่างเดินทางกลับไปยังห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีนายสมคิดและพลเอกอนุพงษ์พลเอกประยุทธ์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีครบรอบ5ปีการทำงานของคสช.ว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับวันไหนทั้งสิ้นด้านนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง9สมัยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โอกาสครบรอบ5ปีการรัฐประหารระบุตอนหนึ่งว่า22พฤษภาคม2562ครบ5ปีเต็มๆแล้วที่สูญเสียประชาธิปไตยถามว่าถึงวันนี้เราได้ประชาธิปไตยกลับมาแล้วจริงหรือคนไทยทั้งประเทศคงตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าใครๆในโลกหลังรัฐประหารคนไทยคาดหวังอะไรกับการรัฐประหารที่คณะรัฐประหารได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้ววันนี้มีอะไรที่สมหวังกับการรัฐประหารบ้างมีอะไรที่ได้ตามคำมั่นสัญญาบ้างโดยขอสิทธิเสรีคืนให้คนไทยเขากาบัตรเลือกตั้งก็อยากได้รัฐบาลที่ต้องการอย่าให้ชาวโลกมองประเทศไทยว่าแท้จริงแล้วการเลือกตั้งก็คือใบอนุญาตต่ออายุให้กลุ่มคนคณะใดคณะหนึ่งลูกหลานจะขายขี้หน้าเขาด้านคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็ระบุว่าครบรอบ5ปีคสช.ขอยุติสืบทอดอำนาจปีที่6อย่าให้การเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมชุบตัวทลายความหวังของประชาชนค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนื้อหาช่วงหนึ่งระบุว่าครบรอบ5ปีรัฐประหารร่วมหยุดการสืบทอดอำนาจปีที่6ของคสช.ไปด้วยกันจากพรรคไทยรักไทยถึงพรรคเพื่อไทยเผชิญวิกฤตการทางการเมืองมากมายทั้งการยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองและการทำรัฐประหารตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆทางการเมืองเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในช่วงที่ประเทศมีประชาธิปไตยและในช่วงที่ไม่มีประชาธิปไตยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ได้เรียนรู้ถึงความหมายของการชนะที่แท้จริงซึ่งได้แก่การชนะใจประชาชนและความหมายของการชนะจอมปลอมนั่นก็คือการชนะโดยการยึดอำนาจไปจากมือของประชาชนโดยทำให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมชุบตัววันนี้ครบรอบ5ปีรัฐประหารคสช.ตลกร้ายก็คือมีแต่ข่าวโผของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยนายพลหน้าเดิมที่ทำรัฐประหารเมื่อ5ปีก่อนและอีกข่าวคือการต่อรองเก้าอี้ของพรรคการเมืองแทงกั๊กอย่างคึกโครมในระหว่างการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองในทุกความพยายามเพื่อยึดอำนาจไปจากมือของประชาชนประชาชนทั้งประเทศมองการเลือกตั้งนี้เป็นความหวังในการเดินออกจากความทุกข์แต่ความหวังนั้นก็พังทลายเพราะขณะนี้เกิดคำถามดังๆในสังคมไทยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่หรือเป็นเพียงพิธีกรรมในการชุบตัวแปลงร่างเพื่อสืบทอดอำนาจต่อดังนั้นหากนักการเมืองจากพรรคที่ยังไม่ได้ประกาศท่าทีทางการเมืองร่วมกันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างที่ได้เคยพูดสัญญาไว้ตอนหาเสียงด้วยการไม่ทรยศต่อความหวังของประชาชนและสำนึกอยู่เสมอว่ามาจากประชาชนนักการเมืองเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างคุณูปการต่อประชาชนยุติบทบาทคสช.ได้แล้วอีก2วันก็ทราบแล้วว่าพรรคเหล่านี้จะเลือกอยู่เคียงข้างประชาชนหรือที่จะดึงเกมกันอยู่ก็เพื่อแค่คะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ไปต่อรองตำแหน่งและผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นประชาชนความจำดีนะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุว่า5ปีคสช.ทำประเทศสงบประชาชนอยู่ดีกินดีนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าน้องชายเตรียมนั่งตำแหน่งมหาดไทยในรัฐบาลใหม่ไม่เป็นความจริงค่ะ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่รู้ว่าการจัดสรรตำแหน่งใกล้จะลงตัวหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ระบุว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณน้องชายจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลหน้าแทนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่เป็นความจริงเพราะพลตำรวจเอกพัชรวาทเลิกเล่นการเมืองแล้วสำหรับการตั้งรัฐบาลคงต้องถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะดีกว่าแต่ส่วนตัวเห็นว่าต้องรีบตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นส่วนที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่ากระแสข่าวต่างๆพุ่งมาที่ตัวเองเป็นเรื่องที่สื่อคิดไปเองค่ะมันใกล้จะลงตัวอย่างคะท่านรองไม่รู้เพราะว่ามันก็มีข่าวมาบอกว่าเอ๊ะตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทยจากที่มีการมองว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นพลเอกอนุพงษ์อาจจะเป็นพลเอกพลเอกวัชรวาทเนาะท่านมานั่งมหาดไทยแทนโอ้เฮ้ยไม่มีหรอกข่าวมันมีข่าวไม่มี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 พระชวาลเลิกแล้วเลิกไม่มีไม่สนใจที่จะกลับมาเล่นไม่เล่นพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงผลงาน5ปีของคสช.นะคะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีปัญหาต่างๆมากมายที่จะต้องแก้ไขซึ่งแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด5ปีซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะส่วนปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในตลอด5ปีที่ผ่านมาและควรจะต้องทำต่อก็คือความเดือดร้อนของประชาชนเช่นปัญหาของผู้มีรายได้น้อยที่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขอยู่เมื่อถามว่าหลังมีรัฐบาลใหม่ปัญหาการเมืองแบบเดิมๆจะกลับมาหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่ายังไม่รู้แต่ขออย่าไปมองภาพว่าจะเป็นแบบนั้นหากมองเช่นนั้นก็จะแย่ไปหมดค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ระบุว่าวันเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำหนดค่ะเพราะว่าจะต้องรอให้ประธานสภาชัดเจนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องผ่านกระบวนการเลือกประธานสภาในวันที่25พฤษภาคมก่อนจากนั้นจะรอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาซึ่งยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเป็นวันใดแต่โดยหลักการแล้วไม่ควรเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะเขาเลือกประธานสภาในวันที่25ก็ต้องทูลเกล้าถวายให้โปรดเกล้าตั้งลงมาก่อนแล้วเมื่อตั้งลงมาซึ่งเราไม่รู้ว่าวันใดแล้วประธานก็เลยมีแล้วล่ะทีนี้ประธานก็จะเป็นคนนัดเพราะฉะนั้นอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าคนที่คิดไปถึงขนาดนั้นแปลว่าคาดการณ์ว่าจะโปรดเกล้าลงมาได้ผมคาดไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่น่าจะเร็วแล้วก็โดยหลักมันก็ไม่ควรจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรนะมันคืออย่าลืมว่าวันที่24 25สมาชิกเขามาประชุมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเขาก็กลับอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเขาก็กลับต่างจังหวัดเยอะทั้งสสสวสสในต่างจังหวัดทั้งนั้นแล้วก็ขณะที่เลิกประชุมในวันที่25ก็ยังนัดไม่ได้ว่าจะมาเลือกนายกเมื่อไหร่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าประธานจะลงมาเมื่อไหร่เพราะที่คุณจะไปนัดวันไปก่อนก็ไม่ได้แล้วนัดแล้วถ้าเกิดไม่โปรดเกล้าลงมาก็เข้ามาเกิดเพราะฉะนั้นมันต้องได้ลงมาแล้วจึงจะนัดฉะนั้นความเป็นไปได้ก็ต้องไปคิดเองก่อนหน้านี้คือมีกระแสข่าวนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนี้จะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานรัฐสภาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะมีการประชุมสภาผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะก็เร่งกกต.ค่ะพิจารณาคำร้องยุบพรรคพลังประชารัฐพร้อมขู่ฟ้องเลขาธิการกกต.หากล่าช้าด้วยนะคะขณะเดียวกันเตรียมเดินสายยื่นหลักฐานให้พรรคการเมืองในขั้วที่3ค่ะนายสันทนประจุรรัตน์พร้อมด้วยอดีตผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าจากกกต.หลังที่เคยมายื่นคำร้องให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐและขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคจากกรณีพรรคพลังประชารัฐยินยอมให้นายชนสวัสดิ์อัศวเหมขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดสมุทรปราการนายสันทนกล่าวว่าหลังวันที่17พฤษภาคมมายื่นหนังสือถึงกกต.ถือว่าเป็นการเปิดงานไปแล้วแล้ววันนี้มาปิดเกมการดำเนินการของกกต.ถ้าเทียบเคียงกับกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
ถือครองหุ้นสื่อที่กกต.ดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการไม่ใช่แค่ปากน้ำเดือดแต่ส่อเห็นถึงการกระทำของฝ่ายอำนาจรัฐที่พรรคตัวเองจะดำเนินการอะไรก็ทำได้หากกกต.ยังไม่ดำเนินการควรจะตัดสินใจเลือกระหว่างความเที่ยงธรรมกับความขลาดวันนี้ผมจะเรียนกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาผมไม่บอกไม่อยากจะพูดตำแหน่งนี้ท่านได้อย่างไรมาท่านพร้อมหรือยังที่จะพิจารณาเรื่องนี้หากท่านยังไม่ดำเนินการอีกท่านควรต้องตัดสินใจแล้วท่านต้องเลือกแล้วระหว่างความเที่ยงธรรมกับความขลาดหากวันนี้ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาอีกนะผมก็จำเป็นนะอย่าให้ผมต้องทำอย่าให้ผมต้องเป็นพี่คาดน้องนายสันทนะระบุด้วยว่าถ้ายังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาหรือยังไม่มีความคืบหน้าจะฟ้องคดีกับเลขาธิการกกต.ค่ะส่วนเรื่องทางการเมืองขอเปิดมิติใหม่นับแต่นี้นะคะจะมีเพียงมิตรแท้กับศัตรูถาวรเท่านั้นซึ่งนายสันทนะจะนำคำร้องฉบับนี้ไปยื่นที่ทำการพรรคนะคะโดยจะเริ่มจากวันนี้ค่ะเวลา 14:00 นจะไปยื่นเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐวันที่23 พฤษภาคมเวลา 10:00 นจะไปที่พรรคประชาธิปัตย์และเวลา 14:00 นจะไปที่พักภูมิใจไทยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะไผ่ดาวดินกับพวกค่ะเข้ารับทราบข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นและมั่วสุมชุมนุมเหตุชุมนุมหน้าหอศิลป์เมื่อปี2558ค่ะนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือไผ่ดาวดินนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยนายปกรณ์อารีกุลหรือว่าแมนนางชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดพร้อมกับพวกรวม13คนเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อรับทราบข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และชุมนุมเกิน10คนขึ้นไปตามมาตรา215กรณีร่วมกับกลุ่มนักศึกษาชุมนุมทำกิจกรรมครบรอบ1ปีรัฐประหารที่จังหวัดขอนแก่นและหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเมื่อเดือนมิถุนายน2558เพื่อเรียกไม่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารและยืนยันว่าการชุมนุมนั้นชอบด้วยกฎหมายค่ะไผ่ดาวดินซึ่งเพิ่งได้รับการอภัยโทษและออกจากเรือนจำมายอมรับว่ากังวล นะคะกับกระบวนการยุติธรรมและก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตัวเองกับพวกไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและเวลาผ่านมานาน4ปีแล้วจึงเข้าใจได้ว่าการถูกดำเนินคดีในช่วงนี้เชื่อว่ามีบางกลุ่มไม่ต้องการให้ออกมาจากกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวค่ะรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จัดให้ในครั้งนี้เหมือนเป็นการรวมญาตินะครับถ้าไม่มีคดีนี้ก็ไม่ได้มาเจอกันครับกังวลไหมก็กังวลอยู่ครับโอ้ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วครับยืนยันมาตลอดนะครับแต่ว่ากังวลกับกระบวนการยุติธรรมว่ามันจะยุติธรรมไหมมากกว่าครับด้านนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้รับหมายเรียกนะคะแต่ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบอกว่าได้ส่งหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีกทั้งหากดูจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็เชื่อว่าคงถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันทั้งนี้ไม่กังวลว่าการถูกแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้จะกระทบกับตัวเองหรือการทำงานการเมืองของพรรคอนาคตใหม่มากนักแต่ห่วงว่าจะกระทบกับตัวนายธนาธรค่ะซึ่งเข้าใจว่าเป็นความต้องการของผู้มีอำนาจและก็มองอีกเช่นกันว่าการดำเนินคดีกับฝ่ายประชาธิปไตยครั้งนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามเพื่อการสืบทอดอำนาจของคสช.สองครอบครัวนายชัยภูมิป่าแสนและนายอาแบแซ่หมู่พร้อมทนายความนะคะยื่นฟ้องแพ่งเรียกเงินเยียวยาจากกองทัพบกค่ะหลังศาลได้ชี้ว่าถูกทหารยิงเสียชีวิตเป็นเวลากว่า2ปีตั้งแต่วันที่17มีนาคม2560สำหรับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายชัยภูมิป่าแสเยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหูที่ด่านตรวจบ้านรินหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่าได้ตรวจค้นยาเสพติดนายชัยภูมิและมีการขัดขืนต่อสู้ด้วยการโยนระเบิดจึงลงมือยิงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งในเวลานั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการเสียชีวิตในครั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าไม่สามารถเปิดภาพได้หลังได้รับเทปบันทึกจากเจ้าหน้าที่ทหารสอดคล้องกับศาลเห็นว่าไม่จำเป็น
มีเพราะว่ามีหลักฐานมากเพียงพอแล้วจนมาถึงเมื่อปี2561ศาลเชียงใหม่มีคำสั่งชี้ว่านายชัยภูมิเสียชีวิตจากคมกระสุนของพลทหารสุรศักดิ์รัตนวรรณโดยใช้อาวุธปืน M16 ยิงส่วนประเด็นที่มีข้อโต้แย้งของญาติที่ไม่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตครอบครองยาเสพติดศาลไม่ได้มีคำวินิจฉัยแต่อย่างใดและไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะนางนาปอยป่าแสและนางอามีมะแซ่หมู่นะคะมารดาของนายชัยภูมิป่าแสชาติพันธ์ลาหูและนายอาแบแซ่หมู่ชาวชาติพันธ์ลีซูที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารวิสามันฆาตกรรมซึ่งทั้งสองคดีนะคะเกิดขึ้นห่างกันเพียง1เดือนค่ะเจ้าหน้าที่อ้างเหตุผลในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือครอบครองยาเสพติดและขัดขืนการตรวจค้นและศาลชี้ว่าถูกยิงจากทหารทั้งสองกรณีทั้งนี้ครอบครัวพร้อมนายรัศดามนูลรัศดาทนายความเดินทางมายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยกองทัพบกต้องชดใช้เยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองคนครอบครัวนายชัยภูมิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า4ล้านบาทครอบครัวนายอาแปรเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า7ล้านบาทนายรัศดายืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลสำหรับกรณีฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากอาชญากรรมโดยรัฐและเห็นว่าเมื่อรัฐกระทำความผิดก็ต้องเยียวยาและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างไรก็ดีทนายตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่9ตัวเจ้าหน้าที่ทหารไม่เคยนำมาแสดงต่อศาลเลยวันนี้ค่ะญาติมาเรียกร้องความยุติธรรมกองทัพบกต้องเยียวยารับผิดชอบเชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมค่ะกองทัพบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับความยุติธรรมจากศาลนะครับแล้วสิ่งที่เราอยากจะฝากในวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยรู้แก่อำนาจนะครับอาจจะโดยที่ภายใต้สถานการณ์รัฐประหารการมอบอาวุธร้ายแรงซึ่งเป็นอาวุธสงครามให้กับพลทหารเนี่ยไว้ประจำกายโดยไม่มีวิจารณญาณและวุฒิภาวะเนี่ยไม่เพียงพอก็จะเกิดกรณีเช่นอย่างนี้หลายรายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะต้องทบทวนนะครับด้านนางอามีมาแซ่หมู่มารดาของนายอาเบให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคะที่มาวันนี้มาหาความยุติธรรมหลังลูกชายโดนทหารยิงตายฟรีโดยที่ไม่ได้ทำความผิดและก็เชื่อว่ากรณีนี้นะคะไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับมนุษย์ทั่วไปค่ะภายหลังการเข้ายื่นฟ้องในวันนี้นะคะทนายรัศดาเปิดเผยว่าศาลรับคำร้องและจะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปและศาลนัดทั้งสองคดีกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือว่าสืบพยานโจทก์ในวันที่22กรกฎาคมนี้และก็เชื่อว่าทั้งสองคดีจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลค่ะพักกันสักครู่นะคะสงครามทางการค้ายังคงทำพิษการส่งออกของไทยนะคะล่าสุดเดือนเมษายนต่ำสุดส่งออกในรอบ24เดือนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยไร้เดียงสาคู่รักจึงถูกพัดพรากจากสวรรค์แม้พรหมลิขิตชักพาแต่จะก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการได้หรือไม่ชิงฟงหิงเยี่ยมตัวเจ้าการละเมิดกฎสวรรค์รีบมอบตัวรับโทษซะดีดีติดตามชมซีรีส์อภินิหารเทพจิ้งจอก9หางทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาคุณเชื่อหรือไม่ว่ากล่อง UHT ก็สามารถเปลี่ยนอนาคตเด็กไทยได้นับแสนคน
การนำกล่อง UHT ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้จะทำให้คุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนดีขึ้นเพราะนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นของพวกเขาเหล่านี้อัมพลฟู้ดร่วมกับ Voice TV 21เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดโครงการค่ายอาสากับโครงการกล่องวิเศษน้องอยากได้พี่จัดให้ปี3ชิงเงินทุนพัฒนาโครงการค่ายอาสารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทส่งรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2562ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.magicbox.in.th/magicboxcontest หรือโทร02-650-6000ต่อ6036สงครามการค้ายังพ่นพิษนะคะสุดส่งออกเดือนล่าสุดของไทยติดลบต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมด้านกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมทบทวนเป้าหมายตัวเลขของการส่งออกใหม่ค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่า 18,555 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบ24เดือนค่ะติดลบไปร้อยละ 2.57 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้4เดือนแรกมีมูลค่า 85,443 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบไปร้อยละ 1.86 โดยเฉพาะตลาดจีนยังคงลดลงต่อเนื่องสาเหตุสำคัญเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะและผลกระทบจากสงครามการค้าทำให้การส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งสินค้าหลักลดลงอย่างมากแม้กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารจะเพิ่มขึ้นก็ไม่สามารถทดแทนได้ส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของไทยล้าสมัยเป็นเรื่องที่น่ากังวลในระยะยาวหากไม่มีการปรับโครงสร้างการผลิตเช่นสินค้าในกลุ่มรถยนต์ขณะที่ประเทศผู้ซื้อก็หันไปนำเข้ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นก็หมายความว่ารถยนต์ที่ประเทศไทยผลิตถ้ายังไม่สามารถที่จะปรับไปเป็นเทคโนโลยีขึ้นไปเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรได้นะฮะก็อาจจะมีปัญหาในการส่งออกในอนาคตดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเทรนด์เรื่องเทรดวอร์อิมแพคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระยะสั้นนะฮะมันก็คงมีเราต้องเตรียมตัวระยะยาวด้วยแต่ระยะยาวเนี่ยคงไม่ใช่จะดูแต่ว่าจะหาคู่ค้าหาอะไรใหม่เพื่อ avoid เทรดวอร์แต่ว่าเป็นเรื่องของจะทำยังไงหาพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยอัปเกรดเราในเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นมากขึ้นนะคะนางสาวพิมพ์ชนกระบุว่า29พฤษภาคมนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์จะประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางรับมือการส่งออกและ30พฤษภาคมจะหารือร่วมกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและทูตพาณิชย์เพื่อเตรียมแนวทางรับมือประเด็นด้านสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะโดยอาจจะมีการทบทวนตัวเลขของการส่งออกปีนี้ใหม่จากที่คาดการว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ8ค่ะนักรณรงค์สิทธิการทำแท้งออกมาประท้วงในหลายเมืองทั่วสหรัฐค่ะหลังรัฐบาลท้องถิ่นที่นำโดยพรรครีพับลิกันในมลรัฐต่างๆกว่า10มลรัฐผลักดันกฎหมายห้ามทำแท้งกลุ่มสหภาพเพื่อเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันชุมนุมประท้วงในเมืองต่างๆนะคะเช่นกรุงวอชิงตันนิวยอร์กลอสแอนเจลิสแอตแลนตาและก็จอร์เจียคัดค้านกรณีพรรครีพับลิกันออกกฎหมายจำกัดสิทธิ์ในการทำแท้งในหลายมลรัฐทั้งที่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเคยมีคำพิพากษารับรองสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะมลรัฐอลาบามาออกกฎหมายที่มีบทบัญญัติเข้มงวดที่สุดโดยห้ามทำแท้งในทุกกรณีรวมถึงการถูกข่มขืนและการมีสัมพันธ์ทางเพศภายในครอบครัวยกเว้นกรณีผู้เป็นแม่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตขณะเดียวกันมลรัฐอื่นๆอีกกว่า10มลรัฐก็กำลังจะออกกฎหมายในทำนองเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้าอาคารศาลฎีกาในกรุงวอชิงตันเรียกร้องให้องค์คณะผู้พิพากษาทั้ง9คนปกป้องคำพิพากษาเมื่อปี1973ซึ่งอนุญาตให้สตรีทำแท้งได้จนถึงช่วงเวลาที่ทารกสามารถมีชีวิตนอกครรภ์หรือประมาณ24สัปดาห์เรื่องการทำแท้งเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการโต้แย้งอย่างดุเดือดที่สุดในสังคมอเมริกันมาโดยตลอดการประท้วงครั้งนี้ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020จากพรรคเดโมแครตบางคนนะคะก็เข้าร่วมด้วยค่ะ
ผู้ผลิตรองเท้าจากหลากหลายยี่ห้อนะคะเช่น Adidas, Nike แล้วก็ Puma ค่ะได้ส่งจดหมายไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะขอให้ยกเว้นการขึ้นภาษีนำเข้ารองเท้าจากจีนค่ะโดยบอกว่าคนที่จะเดือดร้อนก็คือผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงขึ้นผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกรองเท้าอเมริกันกว่า170รายรวมตัวกันส่งหนังสือถึงทรัมป์นะคะขอให้รัฐบาลสหรัฐยกเว้นรองเท้าในแผนการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่มูลค่า300ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมนี้คือทรัมป์ขึ้นอัตราภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200ล้านดอลลาร์เป็น125ค่ะพร้อมกับขู่ที่จะเพิ่มรายการสินค้าที่จะเก็บภาษีในอัตราดังกล่าวให้ครอบคลุมเกือบหมดทุกรายการซึ่งจะส่งผลให้สินค้าสำหรับผู้บริโภคเช่นอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้ารองเท้ากีฬาจนถึงไอโฟนจะมีราคาแพงขึ้นบรรดาผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกบอกกับนายทรัมป์นะคะว่าการขึ้นภาษีในอัตราคือ125สำหรับรองเท้าที่ผลิตในจีนจะสร้างความหายนะค่ะให้แก่ผู้บริโภคบริษัทอเมริกันและก็เศรษฐกิจของสหรัฐโดยรวมยังบอกด้วยว่าขณะนี้อุตสาหกรรมรองเท้าจ่ายภาษีไปแล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์หากขึ้นภาษีอีกต้นทุนและราคารองเท้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ